กกต.ปัดยกเลิกรายงานผลคะแนนเลือกตั้งแค่ปรับระบบให้แม่นยำขึ้นกกต.ปัดยกเลิกรายงานผลคะแนนเลือกตั้งแค่ปรับระบบให้แม่นยำขึ้นยังไม่เคาะวันที่7พฤษภาคมจัดกาบัตรชีต้องรอพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งก่อนวันที่26กุมภาพันธ์2566นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง400เขตว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ได้วางไทม์ไลน์ไว้ในเบื้องต้นคือภายในวันที่28กุมภาพันธ์จะพิจารณาครบทั้ง400เขตโดยสัปดาห์นี้กกต.จะยังพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งต่อไปส่วนเรื่องระบบการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งขอยืนยันว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้กกต.มีได้ยกเลิกการรายงานผลการนับคะแนนแต่กำลังปรับปรุงให้มีความแม่นยำและรวดเร็วบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องกว่าครั้งที่ผ่านมาโดยครั้งนี้จะมีระบบรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการหรือที่เรียกว่า ECT Report ซึ่งเป็นระบบรายงานผลคะแนนในทันทีเมื่อนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเสร็จสิ้นโดยกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกปน.จะส่งรายงานผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งและแบบขีดคะแนนให้ศูนย์รวมคะแนนในแต่ละอำเภอเป็นผู้กรอกผลคะแนนให้แทนจึงช่วยผ่อนคลายภาระของกปน.ที่ปฏิบัติงานมาตลอดทั้งวันและช่วยลดข้อผิดพลาดจากระบบเดิมจึงเชื่อมั่นว่าการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้จะมีความถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้สื่อข่าวถามว่าหากรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาวันที่15มีนาคมกกต.ต้องจัดเลือกตั้งภายใน45วันแต่ไม่เกิน60วันมีความพร้อมหรือไม่และวันเลือกตั้งจะเป็นวันที่7พฤษภาคมหรือไม่ปรัชนีนายอิทธิพรกล่าวว่ากกต.มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีครบอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือกรณียุบสภาส่วนการกำหนดวันเลือกตั้งนั้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา12กำหนดให้ภายใน5วันนับแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งให้กกต.ประชุมกันเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวดังนั้นการกำหนดวันเลือกตั้งจึงต้องรอการประชุมกกต.อีกครั้งหลังมีพระราชกฤษฎีกาแต่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา103กำหนดไว้ว่าหากมีการยุบสภาจะต้องมีการเลือกตั้งภายใน 45-60 วันจึงมีกรอบของเวลาที่แน่นอนโดยกกต.ขอยืนยันว่าจะจัดการเลือกตั้งส.ส.ในครั้งนี้ให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายสมชัยเปิดไทม์ไลน์เลือกตั้งชี้ถ้ายุบสภาวันที่15มีนาคมลุ้นกาบัตร7หรือวันที่14พฤษภาคมสมชัยกลางไทม์ไลน์การเลือกตั้งชี้ถ้ายุบสภาวันที่15มีนาคมลุ้นกาบัตรเลือกตั้ง7หรือวันที่14พฤษภาคมแนสสอสอรีบย้ายพักเดี๋ยวไม่ทันชาวบ้านเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2566นายสมชัยศรีสุทธิยากรประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเสรีรวมไทยสร.และอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าไทม์ไลน์เลือกตั้งฉบับสมชัย1กกต.พิจารณาแบ่งเขตของ400เขตเสร็จในวันที่28กุมภาพันธ์2566แต่จะยังไม่ประกาศในราชกิจจาจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเรื่องจำนวนราษฎรในวันที่3มีค.ศ.หากคำวินิจฉัยสอดคล้องกับความเห็นกกต.
เราจะเห็นประกาศแบ่งเขต400เขตลงในราชกิจจานุเบกษาในคืนวันศุกร์ที่วันที่3มีนาคมหากกกต.ขยันและทำงานเป็น3พรรคการเมืองจะมีเวลาทำไพรมารีโหวตตั้งแต่วันที่4มีนาคมจนถึงวันที่15มีนาคมซึ่งคาดว่าจะเป็นวันยุบสภาและมีเวลาทำต่อเนื่องอีกราว1สัปดาห์ก่อนที่จะมีการเปิดรับสมัครส.ส.ในราวปลายเดือนมีนาคม 4. หากคำวินิจฉัยว่ากกต.ตีความผิดกกต.น่าจะพร้อมนำรูปแบบแบ่งเขตใหม่รับฟังความคิดเห็นระหว่าง 4-13 มีนาคมและผ่านที่ประชุมกกต.ในวันที่15มีนาคมซึ่งคาดว่าจะเป็นวันเดียวกับวันยุบสภา 5. ในกรณีนี้การทำไพรมารีโหวตของพรรคการเมืองจะต้องทำในสัปดาห์แรกหลังยุบสภาให้เสร็จใน7วันเพราะคาดว่ากกต.จะเปิดรับสมัครส.ส.ในราวปลายเดือน6ถามว่าส.ส.ที่ประสงค์ย้ายพรรคควรลาออกเมื่อใดจึงเหมาะสมแนะนำว่าตั้งแต่วันที่1มีนาคมอย่ามัวห่วงเงินเดือนอีกครึ่งเดือนเลยเดี๋ยวจะไม่ทันชาวบ้านเจ็บส่วนวันเลือกตั้งหากยุบสภาวันที่15มีนาคมผมทายว่าจะเป็นวันที่14พฤษภาคมซึ่งเท่ากับ60วันหลังยุบสภาอดีตเพราะกกต.มักจะขอเวลาที่มากที่สุดไม่ให้ทุกอย่างเร่งรัดจนอาจผิดพลาดยกเว้นจะเป็นสายมูเอาวันที่7พฤษภาคมด้วยเป็นวันธงชัยภูมิธรรมโพสต์แจงวุ่นโต้บินฮ่องกงให้ทักษิณเคาะรายสื่อผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทยย้ำหน้าที่กกบห.ตัดสินใจเท่านั้นเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2566นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.โพสต์เฟซบุ๊กว่าจากการนำเสนอข่าวของสำนักข่าวหนึ่งที่ระบุว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้นำรายชื่อว่าที่ผู้สมัครบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเดินทางไปฮ่องกงเพื่อรอหารือกับอดีตนายกทักษิณนั้นมีความคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างมากผมขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้หนึ่งผมยังไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดได้เนื่องจากเมื่อช่วงปลายปี65ผมเข้ารับการเปลี่ยนถ่ายไตหลังผ่าตัดต้องพักฟื้นในห้องปลอดเชื้อคนเดียวเป็นเวลา45วันแม้ว่าขณะนี้ร่างกายจะฟื้นฟูดีขึ้นตามลำดับแต่ก็ยังมีข้อแนะนำจากแพทย์ให้งดการเดินทางและงดอยู่ในที่ชุมชนคนเยอะๆจนถึงปลายเดือนมีนาคมดังนั้นข่าวที่ว่าผมเดินทางไปฮ่องกงจึงไม่เป็นความจริงนายภูมิธรรมระบุต่อว่า 2. การจัดทำรายชื่อผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคถึงแม้ว่าผมเป็นรองหัวหน้าพรรคแต่ก็ทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งนี้การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อจะเริ่มขั้นตอนจากกรรมการสรรหาผู้สมัครที่ต้องแจ้งให้สาขาตัวแทนพรรคการเมืองกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรเป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองการพิจารณาขั้นสุดท้ายเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคเท่านั้นที่จะอนุมัติรายชื่อและจัดลำดับผู้สมัครจึงเรียนมาเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงโดยทั่วกันนายภูมิธรรมระบุI'm not the one who's running out of time.